ริษัทเมอร์กแอนด์โคเจ้าของสิทธิบัตรยาโมนูพิราเวียยาเม็ดสำหรับรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 ประกาศให้อนุสิทธิบัตรหรืออนุญาตให้บริษัทผู้ผลิตยาในประเทศกำลังพัฒนา105ประเทศนำไปผลิตยาเองนะคะและจะไม่เก็บค่าตอบแทนค่ะตราบใดที่โควิด-19 ยังเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศส่วนใหญ่ที่ได้รับสิทธิบัตรยาจะเป็นกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางแล้วก็รายได้ต่ำในแอฟริกาแล้วก็เอเชียนะคะยังไม่มีประเทศไทยส่วนประเทศใกล้ๆบ้านเราในอาเซียนที่ได้กันก็จะมีเมียนมากัมพูชาลาวเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียคือเราเนี่ยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูงนะก็เลยไม่มีรายชื่อติดอันดับกับเขาแกนำองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรตั้งข้อสังเกตบอกว่าใน105ประเทศที่ได้รับอนุสิทธิบัตรไม่มีประเทศที่มีรายได้ปานกลางหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นชิลีโคลอมเบียเม็กซิโกรวมถึงไทยขณะที่องค์การอนามัยโลกก็เรียกร้องให้เพิ่มรายชื่อเข้าไปนะคะการอนุญาตให้บริษัทอื่นในประเทศกำลังพัฒนาสามารถนำสูตรยาไปผลิตได้เป็นการทั่วไปมันดียังไงมันดีอย่างแรกค่ะคุณผู้ชมทำให้ประเทศเหล่านี้สามารถเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขาผลิตได้เองซึ่งนั่นจะทำให้ส่วนที่สองตามมาก็คือราคาถูกลงด้วยนะคะถูกกว่าถ้าไปซื้อตรงกับเมอร์กของสหรัฐอเมริกามากทีเดียวนะคะคุณผู้ชมราคาถูกลงมาน่าจะอยู่ที่ประมาณ20ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ622บาทต่อปริมาณยา1คอร์สยา1คอร์สก็คือผู้ป่วยคนนึงเนี่ยค่ะกินยาติดต่อกัน5วันเนี่ยค่ะซื้อกันในราคา600กว่าบาทแต่ถ้าเป็นราคาที่ซื้อตรงกับทางสหรัฐอเมริกาสูงมากคอร์สนึงเนี่ยตกเป็นเงินไทยประมาณ 20,000 กว่าบาทนะคะประเทศในแอฟริกาเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะขายได้ราคาถูกกว่านั้นอีกตกเป็นเงินไทยประมาณคอร์สนึง200ถึง300บาทก็ได้แล้วนะคะมันจะง่ายมันจะดีกับประเทศที่กำลังพัฒนาที่1ไม่ค่อยมีเงินถุงเงินถังมากนักก็สามารถที่จะผลิตยาเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้นและประเทศเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำด้วยนะคะคุณผู้ชมด้านองค์กรแพทย์ไร้พรมแดนค่ะแสดงความผิดหวังต่อข้อจำกัดของการบรรลุข้อตกลงสิทธิบัตรยาเพราะว่าข้อตกลงไม่ครอบคลุมประเทศรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงที่มีกำลังการผลิตยาตัวนี้รวมถึงไทยเราด้วยคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะทำยังไงถ้าเราไม่ได้สิทธิบัตรยาตัวนี้คำตอบก็คือไทยก็คงจะต้องไปสั่งซื้อกับบริษัทเมอร์กโดยตรงนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์อธิบายถึงแนวทางการจัดหายาตัวนี้โมนูพิราเวียค่ะต้องบอกนะปัจจุบันเนี่ยจริงๆเราคงต้องซื้อกับเขาแต่ว่าเราสามารถเจรจาก็ได้ว่าจริงๆเนี่ยคุณเอาเพเทนต์เนี่ยมาให้บริษัทยาในไทยผลิตใช่ไหมเราผลิตได้แต่ก็ต้องขายประเทศยากจนก็คือ105ประเทศนั้นอันนี้คือหลักการก่อนนะครับยกเว้นว่าเขาจะมิสอะไรมากกว่านี้อันนี้คือหลักที่ออกมาอาคาของสัมพันธ์เนี้ยที่มีเพราะบริษัทเขาบอกตลอดและเขาบอกเราแต่แรกแล้วผมเรียกตรงๆอีกข้อได้ครับว่ามีบางบริษัทจะเอาโปรดักต์นะครับซึ่งอยู่นอกเหนือจากของที่ผลิตที่อินเดียนะเห็นบอกทำที่เวียดนามอะไรเงี้ยมาขายเราเราก็คุยนะไม่ใช่ไม่คุยนะครับแต่แพงกว่าของที่เขาให้ไลเซนส์กับบริษัทที่อินเดียเนี่ยพอสมควรคือเป็นพันหลักก็หลายพันอยู่นะครับแต่ว่ากว่าที่เราจะซื้อจากเมอร์กได้เนี่ย MSD เนี่ยเกินครึ่งก็คาดหวังนะคะว่าทางเมอร์กเองเนี่ยจะเพิ่มรายชื่อของประเทศที่จะได้รับสิทธิบัตรยามากขึ้นนะคะโมนูพิราเวียเป็นยาเม็ดที่สามารถกินเองได้ที่บ้านเลยค่ะจะช่วยลดภาระของโรงพยาบาลและผลการทดลองก็พบว่าสามารถลดอัตราการป่วยหนักการเสียชีวิตลงได้ถึงครึ่งหนึ่งจนทำให้หลายประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกาพอรู้ข่าวว่าผลการทดสอบออกมาเป็นแบบนี้รีบติดต่อเจรจาในการจัดซื้อยาตัวนี้ทันทีเลยพอประเทศที่ร่ำรวยจัดเขาไปกว้านซื้อไปขนซื้อไปจองซื้อปริมาณมากๆก็เลยทำให้เกิดความกังวลว่าท้ายที่สุดโมนูพิราเวียอาจจะถูกจองซื้อจนหมดจากประเทศร่ำรวยมันจะกลายเป็นการกีดกันทางอ้อมก็กลายเป็นว่าประเทศที่เหลือไม่สามารถเข้าถึงได้
ซ้ำรอยกับเรื่องวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ประเทศคนรวยกว้านซื้อจองซื้อมีอำนาจในการสั่งจองได้คิวแรกๆกันไปก่อนหน้านี้นะคะจุดหมายของการให้สิทธิบัตรยาก็เพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วพอประกาศออกมามีบางประเทศยังไม่ได้เข้าถึงสิทธิบัตรยาตรงนี้ก็เลยทำให้ยังคงเกิดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เกิดความกังวลว่าจะยังไม่สามารถเข้าถึงยาในราคาถูกได้ครับ